สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวิดีโอนี้ผมก็จะพาผู้ชมทุกท่านมาดูการทดสอบตัวคาร์อะแดปเตอร์ชาร์เจอร์ครับก็คือตัวหัวชาร์จมือถือในรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์หรือรถบรรทุกครับโดยผมก็จะนำตัวหัวชาร์จในรถยนต์ที่เท่าผมมีนี่ครับมาทำการทดสอบดูว่าเขาจะสามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพไหมทำงานได้ตามที่ผู้ผลิตเขาระบุไว้ไหมว่าเช่นจ่ายกำลังได้ไหมจ่ายกระแสได้ตามที่ระบุไหมนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบางท่านที่ต้องการซื้อมาใช้งานนะครับกำลังสนใจยี่ห้อนี้รุ่นนี้อะไรประมาณนี้ครับเพื่อไว้ใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจซื้อนะครับผมก็จะใช้อะแดปเตอร์เท่าที่ผมมีแล้วก็ตัววัดโวลต์วัดแอมป์นะครับแล้วก็ตัว USB โรดเดอร์เอาไว้ดึงกระแสไฟในการทดสอบตัววัดโวลต์วัดแอมป์ก็เพื่อว่าได้แรงดันแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่ทำการทดสอบไหมแล้วก็ตัวนี่ครับตัว power supply ตัว power supply นี่ก็เอาไว้แปลงแรงดันจากไฟบ้านเราแหละครับไฟ220โวลต์มาเป็น12โวลต์13โวลต์จำลองเหมือนเป็นแบตเตอรี่ของจักรยานยนต์แบตเตอรี่ของรถยนต์รถบรรทุกแล้วก็เชื่อมต่อแรงดัน13โวลต์ออกมาจากพาวเวอร์ซัพพลายมาเข้าที่พอร์ตไอ้ซ็อกเก็ตเหมือนกับซ็อกเก็ตช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ผมจะเริ่มทดสอบเจอตัวโดยผมจะทดสอบตัวนี้ก่อนครับระดับแรกตัวเบซิอุสยี่ห้อเบซิอุสนะครับซึ่งเขาก็เป็นระบบคลิกชาร์จนะครับเห็นสังเกตได้ที่พอร์ตสีส้มนะครับถ้าสีส้มนี้คือเป็นระบบคลิกชาร์จนะครับส่วนจะคลิกชาร์จอะไร 4.0 3.0 อันนี้ก็แล้วแต่ข้อมูลสเปคผู้ผลิตเขาผลิตออกมานะครับโดยตัวนี้เรามาดูที่ข้อมูลเบื้องต้นที่เขาระบุไว้ที่ตัวนะครับเห็นไหมครับเป็นโมเดลนะครับLBS-C16Q1 นะครับแรงดันอินพุต DC 12โวลต์ถึง24โวลต์ก็คือ DC 12โวลต์นี่ก็คือจะมีอยู่ที่รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับส่วนตัว24โวลต์นี่จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ครับที่มีแบตเตอรี่2ลูกใหญ่ครับก็จะต่อพ่วง12โวลต์พ่วงกันถ้าพ่วงกันก็เหมือนกับอนุกรมกันก็จะกลายเป็น24โวลต์นะครับก็สามารถเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปใช้กับรถบรรทุกแบบนั้นได้ครับนะครับแล้วก็ข้อมูลบอกว่าให้ USB 1และ USB 2ก็คือทั้งช่อง1และช่อง2นี่นะครับให้เอาพุทที่ 4.5 โวลต์5แอมป์ก็คือสามารถจ่ายกระแสได้5แอมป์นะครับ4.5 โวลต์แล้วก็5โวลต์ 4.5 แอมป์นะครับ9โวลต์ 3 แอมป์ 12 โวลต์ 2 แอมป์แม็กซ์นะครับก็คือสูงสุดส่วนเขาจะบอกมาอีกอันหนึ่งก็คือ Total Output ก็คือ Output ทั้งหมดนะครับ Output ทั้งหมด5โวลต์ 5 แอมป์แม็กซ์สูงสุดนะครับครับเริ่มทดสอบเลยแล้วก็ทำการเชื่อมโวลต์ครับเชื่อมตัววัดโวลต์วัดแอมป์แล้วก็เปิดผมจะทำการทดสอบแรงดันที่เขาสามารถทำงานได้ก่อนนะครับโดยปกติถ้าเราต้องการ5โวลต์แรงดันออก5โวลต์เนี่ยเราก็ต้องป้อนแรงดันขาเข้าเนี่ยเป็น5โวลต์ขึ้นไปนะครับแต่ปกติเขาต้องป้อนเยอะกว่านะครับในระบบเทคโนโลยีของ DC to DC DC to DC ก็คือ Direct Current ก็คือ Direct ก็แปลไปไทยก็กดตรงคำว่าตรงนะครับตรงคำว่าตรงนี่แหละแล้วก็ Current ก็คือกระแสไฟฟ้าถ้ามารวมกันก็เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ DC to DC ก็คือไฟฟ้ากระแสตรงไปยังไฟฟ้ากระแสตรงก็คือเอาแรงดันแบตเตอรี่ที่เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนี่แปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากับแสงตรงไปเข้าชาร์จมือถือนะครับครับเริ่มทำการทดสอบตอนนี้ผมปรับไป
ปรับ power supply ไว้นะครับเห็นไหมครับนะครับปรับ power supply ไว้ที่5โวลต์นะครับเขาจะยังไม่ทำงานนะครับเห็นไหมครับผมจะค่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยตอนนี้ 5.3 โวลต์ไม่ทำงานดูว่าเขาจะทำงานที่เท่าไหร่ 5.6 โวลต์ 5.7 อย่างนะครับดูเขาจะติดขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนนี้ 5.8 นะครับ 5.8 ยังไม่กระทำงานตอนนี้ 5.9 เริ่มติดขึ้นมาแล้วครับ 5.9 ออก5โวลต์นะครับกระแสปรับไว้ที่2แอมป์ดึงไว้ที่2แอมป์ถ้าให้ทำงาน2แอมป์จ่ายได้ไหมในแรงดันที่ 5.9 เห็นไหมครับ 5.9 คือตีไปประมาณ6โวลต์นะครับ6โวลต์ก็สามารถไปใช้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถไปใช้กับแบตเตอรี่6โวลต์นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีหลายแรงดันนะครับแบตเตอรี่เล็กพวกแบตเตอรี่แห้งนะครับแบตเตอรี่กดแบตเตอรี่ที่เอาไว้ซองกบนะครับซองกบตามนาตามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแรงดันที่6โวลต์ก็เอาไปแอดปเตอร์ตัวนี้ไปสามารถไปใช้กับตัวแบตเตอรี่6โวลต์ได้ครับเพราะว่าเขาทำงานได้ที่เริ่มต้นที่6โวลต์ไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้กับรถจักรยานยนต์รถยนต์รถบรรทุกยังสามารถเอาใช้กับแบตเตอรี่แห้งหรือ power bank ที่มีแรงดัน6โวลต์ได้ครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้เขาจะไม่ทำงานก็คือถ้าไปใช้กับแบตเตอรี่ภายนอกเนี่ยให้ใช้แบตเตอรี่ตั้งแต่6โวลต์ขึ้นไปถึง24โวลต์นะครับนี่ก็เป็นการทดสอบการทำงานอีกแบบหนึ่งก็คือแรงดัน6โวลต์นะครับแต่ทีนี้ผมจะปรับไว้แรงดันที่เขามาใช้กับรถยนต์แล้วกันที่13โวลต์นะครับรถยนต์สมัยใหม่จะชาร์จแบตเตอรี่ที่13โวลต์นะครับถ้าเป็นรถยนต์สมัยก่อนก็จะชาร์จที่ 13.8 โวลต์แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีใหม่เขาชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้าครับโดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันเยอะเขาโดยใช้ที่13โวลต์นะครับสามารถจ่ายกระแสได้นะครับ2แอมป์ทีนี้มาดูข้อมูลนะครับข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลสเปคที่ผู้ผลิตเขาระบุก็คือ BCUS รุ่นนี้ BES-C16Q1 เนี่ยเขาจะรองรับระบบการชาร์จเนี่ยครับคลิกชาร์จ 4.0 3.0 แล้วก็5 ampd Huawei SCP Samsung Adaptive Fast Charge AFC แล้วก็ MTKPE นะครับส่วนแรงดันเอาท์พุตสเปคเอาท์พุตที่เขาระบุก็คือ 4.5 โวลต์ 5 แอมป์ 5 โวลต์ 4.5 แอมป์ แล้วก็ 9 โวลต์ 3 แอมป์ นะครับแล้วก็ 12 โวลต์ 2 แอมป์ ผมก็จะทำการทดสอบว่าเขาจ่ายกระแสได้ไหมแล้วก็คลิกชาร์จ2พอร์ตก็คือสามารถใช้ระบบคลิกชาร์จ2พอร์ตได้พร้อมกันไหมนะครับถ้าไม่สามารถใช้2พอร์ตด้วยกันก็จะเป็นการชาร์จธรรมดานะครับเมื่อเราเสียบชาร์จ2พอร์ตพร้อมกันก็สตาร์ทที่เท่าไหร่นะครับผมจะระบุเมื่อกี้นี้ก็สตาร์ทที่6โวลต์แล้วกันนะครับนี่ครับเริ่มต้นทำงานที่6โวลต์นะครับก็ถ้าเอาต่ำๆเลยก็คือ 5.8 โวลต์ก็คือเอาไปสามารถใช้กับแบตเตอรี่6โวลต์ได้ประมาณนี้ทีนี้ก็ทดสอบก่อนเลยครับทดสอบตัวเนี่ยทดสอบตัว5โวลต์ 4.5 แอมป์นี่แล้วกันผมจะปรับขึ้นไปว่าเขาสามารถจ่ายได้ 4.5 แอมป์จริงไหมนะครับตกแล้วครับตกแล้วสรุปก็คือถ้าใช้แบบต่อเนื่องนี่ครับได้แค่3แอมป์นะครับ3แอมป์นะ3แอมป์5โวลต์ยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นแม็กซิมัมของเขาก็คือ 3.3 ครับดูนะครับผมจะปรับไว้ 3.3 นะครับ 3.3 แล้วแรงดันเริ่มตกแล้วครับเห็นไหมจาก5โวลต์เหลือ 4.7 4.8 โวลต์ที่ปลอดภัยจริงๆคือ3แอมป์สรุปก็คือตัวนี้3แอมป์นะครับอันนี้ได้จริงแค่3แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้คือ5โวลต์ 4.5 แอมป์นี่ผิดนะครับได้3แอมป์ทีนี้ก็มาทดสอบตัวนี้ครับ9โวลต์ 3 แอมป์ก็ลดกระแสลงหน่อยครับ
เพื่อป้องกันตัวอะแดปเตอร์เสียหายในการดึงกระแสเกินแบบกระทันหันนะครับทีนี้ผมตรวจทดสอบ9โวลต์นี้ก็ต้องเป็นระบบคลิกชาร์จครับที่9โวลต์เขาจะสามารถจ่าย3แอมป์ได้จริงไหมนะครับปรับเป็น9โวลต์นะครับตอนนี้อยู่ที่2แอมป์อยู่ปรับเพิ่มไปครับสามารถจ่ายได้3แอมป์จริงไหมตอนนี้3แล้วนะครับ3แล้วก็สามารถจ่ายได้จริงครับตอนนี้จ่ายได้จริงตรงต้องเลยดูแม็กซิมัมถ้าเรียงนั้นเริ่มตกก็แสดงว่าแม็กซิมัมของเขาตรงนั้นนะครับนี่ครับก็คือ 3.3 แอมป์เหมือนกันนะครับสรุปก็คือ 3.3 แอมป์เหมือนกันสรุปเลยเดี๋ยวมาเทสตัวนี้ก่อนนี่คือสรุปตอนนี้3จุดตัดที่ 3.3 แอมป์ปรับไปสัก 2.5 ก่อนทดสอบคลิกชาร์จทีนี้ผมจะมาเทสตัว12โวลต์มี12โวลต์นะครับอาจจะได้17โวลต์กว่าๆก็พอได้ครับกระแส 2.5 แอมป์จ่ายไว้ครับจ่ายไว้เอา2แอมป์ตามที่เขาระบุสิ2แอมป์นี่ครับได้ครับ 11.9 ก็คือเขาสามารถจ่ายได้2แอมป์จริงๆครับอันนี้ตัวนะครับ 11.8 11.9 ได้เลยนี่ได้นะครับ2แอมป์ดูแม็กซิมัมสองจุดห้าโวลต์ถ้าต่ำกว่า11ถือว่าเป็นแม็กซิมัมนะครับแรงดันเริ่มตกเยอะ 11.6 ตัดนะครับตัดใช่ไหมครับนี่ครับโอเวอร์พาวเวอร์โปรเทคชันก็คือการจ่ายกำลังเกินนะครับเขาอันนี้คือระบบป้องกันการจ่ายกำลังเกินสรุปก็คือก็3จุด3แอมป์นะครับนะตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถจ่ายได้3แอมป์ครับนะครับแม็กซิมัมก็คือ 3.3 แอมป์เพราะฉะนั้น 4.5 แอมป์เนี่ยไม่ใช่ครับนะทีนี้มาทดสอบระบบคลิกชาร์จเขาครับผมจะเอาไว้ที่2แอมป์นะเพราะว่าตัวนี้เขาระบุไว้2แอมป์กระแสสูงสุดที่แรงดันสูงสุดนะครับนี่ครับผมจะปรับไปที่ออโต้แล้วกันให้เขาตรวจสอบว่าแรปเตอร์ตัวนี้สามารถรองรับอะไรบ้างครับเนี่ยครับก็คือได้แล้วนะครับก็คือรองรับคลิกชาร์จ 3.0 แล้วก็ AFC 2.0 ก็ได้นะครับ 2.0 ก็คือนี่นะครับรองรับระบบคลิกชาร์จ 3.0 ส่วนตัวนี้เทส 4.0 ไม่ได้เลยไม่รู้ว่ารองรับคลิกชาร์จ 4.0 จริงไหมเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับคลิกชาร์จ 4.0 ส่วนตัวนี้ 5MPD ตัวนี้ก็ไม่มีการทดสอบSCP ของหัวเว่ยก็ไม่มีการทดสอบเพราะว่าไม่มีเทคโนโลยีของตัวโหลดเตอร์ตัวนี้นะครับส่วน Aggressive Fast Charge รองรับนะครับเนี่ยที่ผมซื้อมาใช้ก็ผมจะมันซื้อมาใช้กับตัว Samsung Galaxy S10 Plus ผมเนี่ยตัว Aggressive Fast Charge เนี่ยครับผมเลยซื้อมาใช้ก็คือได้ครับได้ตามที่เขาระบุว่ารองรับ
ระบบ Quick Charge อะไรบ้างทีนี้มาทดสอบตัวนี้ครับ Quick Charge 2 พอร์ตพร้อมกันไหมทีนี้ผมจะลองชาร์จอย่างนี้แล้วกันลองง่ายผมจะใช้มือถือนะครับมือถือที่รองรับ Quick Charge ครับเสียบชาร์จมือถือไปก่อนนะครับตอนนี้เสียบชาร์จมือถือไปก่อนมือถือรองรับชาร์จไหมให้ดูนะครับเนี่ยครับชาร์จ9โวลต์ 0.5 แอมป์เขาใช้กระแสชาร์จอยู่5 0.5 แอมป์ทีนี้ผมก็จะทดสอบให้เขาดึงกระแสคลิกชาร์จพร้อมกันตอนนี้มือถือก็ต้องการชาร์จแบบคลิกชาร์จไปนะครับตอนนี้ให้ตัวนี้ตัวโลเดอร์ดึง2แอมป์ตัวนี้ทดสอบคลิกชาร์จกระตุ้นที่9โวลต์ครับไม่ทำงานครับเห็นครับกระตุ้นที่12โวลต์ไม่ทำงานก็แสดงว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ถ้าจะชาร์จแบบคลิกชาร์จใช้ได้แค่ขังละช่องนะครับทีละช่องมาใช้พร้อมกันเนี่ยระบบคลิกชาร์จจะไม่ทำงานก็คือถ้าเอามือถือคลิกชาร์จทั้ง2เครื่องเนี่ยมาเสียบชาร์จพร้อมกันเนี่ยจะเป็นการชาร์จแบบธรรมดาครับ5โวลต์กระแสก็ตามแล้วแต่จะดึงไปจะไม่ทำงานที่9โวลต์12โวลต์ระบบคลิกชาร์จเลยถ้าจะชาร์จแบบคลิกชาร์จก็ใช้แค่ช่องเดียวเสียบทีละเครื่องนะครับก็สรุปตรงนี้ครับเราทดสอบอีกตัวครับตัวนี้ผ่านไปนะครับบัตซิอุสทีนี้ก็มาถึงของออคีครับออคีก็จะมีคลิกชาร์จเหมือนกันครับเนี่ยครับปอดสีส้มแล้วก็มีปอดสีเขียวสีเขียวนี้จะเป็น i ครับ AI Power All Key Intelligent Touching Technology ก็คือ intelligent นี่ก็คือแปลว่าฉลาดฉลาดนี้ก็ประมาณว่าเวลาเราเอาอุปกรณ์มาชาร์จเนี่ยครับเนี่ยเอามือถือมาชาร์จเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีตรวจสอบว่าเป็นอุปกรณ์อะไรดึงกระแสเท่าไหร่เขาก็จะสามารถปรับการจ่ายกำลังจ่ายกระแสตามอุปกรณ์ที่ดึงไปนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีของออคีเขาที่ระบุตามคู่มือเขาแล้วนะก็คือคลิกชาร์จ 3.0 2.0 แล้วก็ AI Power ก็ว่าอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ช่องสีเขียวสเปคก็นี่ครับ 3.6 โวลต์ถึง 6.5 โวลต์3แอมป์แล้วก็2แอมป์แล้วก็ 1.5 แอมป์ตามระบุผมก็จะเทสที่5โวลต์นี่แหละครับ5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์ 1.5 แอมป์แล้วก็ทดสอบอะไรล่ะถ้าเสียบคลิกชาร์จเนี่ยพวก AI อ่ะเสียบพร้อมกันนะครับว่าจะทำงานไหมได้กี่แอมป์คลิกชาร์จได้กี่แอมป์ช่องคลิกชาร์จเนี่ยคลิกชาร์จพอร์ตได้กี่แอมป์ AI ได้กี่แอมป์นะครับได้เวลาเสียบพร้อมกันเนี่ยเสียบ AI ช่องหนึ่งแล้วก็มาเสียบคลิกชาร์จช่องหนึ่งคลิกชาร์จจะทำงานอยู่ไหมนะครับทดสอบตัวนี้นะครับเราดูข้อมูลที่ระบุที่ตัวก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับเป็นออคีรุ่นโมเดลนะครับ CC-T9 input ก็ที่ผมอธิบายเพิ่มตัวแรกครับก็คือ DC 12โวลต์ถึง24โวลต์6แอมป์ max ก็คือกระแสขาเข้าได้6แอมป์ที่จริงก็กระแสขาเข้านี้ไม่จำเป็นครับเพราะว่าอยู่ที่ตัวเขาจะดึงเท่าไหร่ output ครับ DC 5โวลต์ 7.2 แอมป์โอ้ 7.2 แอมป์เลยนะครับ 7.2 แอมป์ channel ก็คือแต่ละช่องเนี่ยครับแต่ละพอร์ตแต่ละช่องเนี่ย4พอร์ตเนี่ยเขาจะสามารถจ่ายพอร์ตพร้อมกันเลยครับถ้าเสียบพร้อมกันเลยนะ4พอร์ตเสียบพร้อมกันเลยเนี่ยเขาจะจ่ายได้แค่ช่องละ 2.4 แอมป์แม็กซ์นะครับ 2.4 นะครับทีนี้ก็เอาพูดเป็นแบบ Quick Charge 3.0 DC ก็ 3.6 โวลต์ถึง 6.5 โวลต์แล้วก็3แอมป์นะครับส่วน 6.5 โวลต์ถึง9โวลต์เป็น2แอมป์แล้วก็9โวลต์ถึง12โวลต์เป็น 1.5 แอมป์นะครับมาดูการทดสอบกันต้องทดสอบจริงครับถึงจะรู้ว่าจ่ายได้จริงไหม
โดยจะทดสอบเหมือนเดิมครับว่าเขาทำงานที่เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับทำงานที่แรงดันที่เท่าไหร่ก่อนเดี๋ยวกันผมจะปรับแรงดันไว้ที่5โวลต์ก่อนว่าเขาสามารถไปใช้กับแบตเตอรี่6โวลต์ได้ไหมนะครับอันนี้5โวลต์ครับ64.9 กว่าก็ถือว่าได้แต่ถ้าจ่ายกระแสได้ก็โอเคไม่ได้ครับได้แค่แรงดันแค่ 4.6 โวลต์เองแต่กระแสได้อยู่ผมจะการเพิ่มแรงดันไปเป็น 5.2 ต้องวัดตอนได้5โวลต์ครับ5โวลต์เต็มเลย 4.99 4.98 อ้าวนี่5โวลต์ยังมีก็เพิ่มอยู่นี่ครับ5โวลต์2แอมป์5โวลต์2แอมป์นะครับทำงานที่ 5.54 ที่เป็น 5.6 แล้วกันนะครับผมลืมคิดนั่นไปสตาร์ทกี่โวลต์ก็คือ 5.6 โวลต์นะครับของไอ้ Bezos 5.8 นะครับส่วนของ Orkey 5.6 ต่ำกว่านิดเดียวแต่จริงๆก็เริ่มต้นที่6โวลต์ครับโอเคก็สามารถทำงานที่แบตเตอรี่6โวลต์ได้นะครับเอาทีนี้ก็ปรับไปที่13โวลต์เหมือนเดิมครับทีนี้ก็ทดสอบสี่อย่างครับทดสอบ5โวลต์3แอมป์ชอบนี้นะครับ3แอมป์ได้ไหมแรงดันตกไหมแล้วก็ตัดไหม3แอมป์ผ่านนะครับผ่านตัวนี้5โวลต์3แอมป์นี่ผ่านนะครับ3 maximum 3.2 3.3 3.4 3.5 6 3.7 3.8 3.9 4 แอมป์ครับ4 แอมป์ยังไหว 4.4 ตัวนี้มันมิเตอร์เขาจะวัดได้แค่4แอมป์กว่าครับ 4.4 แอมป์ถ้าเกินกว่านั้นเขาจะวัดไม่ได้มาดูตัวนี้เอาครับ 4.5 แอมป์ตกครับตกแสดงว่าได้ 4.5 แอมป์ครับเห็นไหม 4.5 แอมป์เกินกว่านี้ได้ 4.6 ตกครับนี่ 4.5 แอมป์ได้ 4.5 แอมป์นะครับตัวนี้ 4.5 แอมป์เกินครับมาตรฐานอันนี้3แอมป์เกิดเยอะเลยทีนี้ทดสอบอะไรก่อนทดสอบ9โวลต์2แอมป์ปรับไป2แอมป์นะครับแล้วก็ทดสอบที่คิกชาร์จกาโวน2แอมป์ได้นะครับผ่านแม็กซิมัม2แอมป์กว่าแล้ว 2.5 3แอมป์ครับ 3.5 3.5 ครับฟองนะครับ over power protection ก็คือจ่ายกำลังเกินครับจ่ายกำลังเกินที่เท่าไหร่เมื่อกี้ 3.9 แอมป์ก็แสดงว่าจ่ายได้แค่ 3.8 ไหวไหม
ไหวครับไหว 3.8 แอมป์นะครับถ้า 3.9 นี่น่าจะตกนะครับเกินนะประมาณ 3.8 สรุปก็คือตัวนี้9โวลต์ได้ 3.8 แอมป์5โวลต์ได้ 4.5 แอมป์ตัด9โวลต์ได้ 3.8 แอมป์ตัดแต่สเปคจริงบอกแค่2แอมป์กับ3แอมป์เราทดสอบตัว12โวลต์ครับตัว12โวลต์บอกว่า 1.5 แอมป นะครับ12โวลต์ 1.5 แอมป์ผ่านดูกระแสสูงสุดของเขา2แอมป์ 2.5 แอมป์ 3 แอมป์ตกครับตัดตัดที่ 2.8 เหมือนกันนะครับ 2.9 เหมือนกันแสดงว่าได้ 2.8 แอมป์เหมือนกันครับไหวไหมไม่ไหวสองจุดแปดแอมป์ครับไหวครับไปก็คือได้ 2.8 แอมป์นะครับนี่แหละครับก็คืออันนี้เป็นการทดสอบคลิกชาร์จก็คือนี่ 3.8 แอมป์ 2.8 แอมป์แต่ถ้าคลิกชาร์จก็คือเราเทสที่5โวลต์เนาะก็จะได้ตัวนี้ 4.5 แอมป์นะครับอันนี้ผมจะคิดว่าที่5โวลต์นะผมจะเปรียบเทียบ5โวลต์ช่องคลิกชาร์จเนี่ยได้ 4.5 แอมป์คือตัดส่วน5โวลต์ที่ช่อง AI เนี่ยอีก3พอร์ตสีเขียวเนี่ยเขาจะได้กี่แอมป์ทีนี้เราไปทดสอบตรงนั้นAI นะครับช่อง AI ก็3แอมป์จ่ายได้ครับสี่แอมป์เกินนะครับเพราะว่ามิเตอร์เกิน 4.7 4.8 5แอมป์ตัวนี้ USB loader ตัวนี้เขาปรับได้แค่5แอมป์ครับถ้าเกินกว่านั้นเขาปรับไม่ได้นะก็แสดงว่า5แอมป์นี้ยังเหลือครับเนี่ยก็แสดงว่าตามที่ระบุเมื่อกี้ครับก็คือ 7.2 แอมป์เขาบอกใน5โวลต์ 7.2 แอมป์ก็อาจจะจริงครับเนี่ย AI ช่องละ 7.2 แอมป์เลยไม่ใช่ช่องละ 7.2 แอมป์มันคือจ่ายทั้งหมดละ 7.2 แอมป์ทีนี้เวลาเราเสียบพร้อมกันเขาก็จะเสียไปครับก็เอา 7.2 ไปหารช่องเอาละกันช่องนี้จะดึงไปเท่าไหร่อันนี้ก็หารไปนะครับห้าแอมป์ประมาณก็ห้าหกแอมป์นี่ก็ถือว่าผ่านนะครับสามารถใช้ช่องละ2กว่า2แอมป์กว่าได้เนี่ยทีนี้ตัวนี้ผมจะทดสอบไอ้คลิกชาร์จว่าเขาทำงานคลิกชาร์จอะไรบ้างเอ้าเป็นออโต้เลยครับให้เขาสแกนออโต้9โวลต์12โวลต์ปรับแรงดันถ้าปรับแรงดันน่าจะเป็นคลิก 3.0 ครับก็สแกนแล้วก็คือรองรับคลิกชาร์จ 2.0 นะครับ LED สีแดงกับสีเขียวคือคลิกชาร์จ 3.0 ก็
็ตามที่ระบุก็ถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องเลยออคีย์นี้เดี๋ยวทดสอบอีกอันนึงก็คือทดสอบว่าถ้าใช้2พอร์ตจะสามารถคลิกชาร์จไหมชาร์จ9โวลต์นะครับ 0.5 แอมป์เสียบ AI ช่องหนึ่งแล้วก็เสียบคลิกชาร์จช่องหนึ่งมาดูว่าคลิกชาร์จทำงานไหมตอนนี้ช่อง AI 1ช่องผมเสียบชาร์จเข้ามือถือนะครับเป็นการชาร์จธรรมดา5โวลต์ส่วนช่องตัวคลิกชาร์จเนี่ยผมจะมากระตุ้นคลิกชาร์จว่าเขาสามารถคลิกชาร์จได้ไหมสามารถนะครับ9โวลต์ทำงาน12โวลต์ทำงานก็คือช่อง AI ก็ใช้ได้อยู่ตอนนี้5โวลต์ตอนนี้ช่องคลิกชาร์จก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปปรับอยู่ถึงอีกวิธีนึงครับก็คือเอามือถือมาชาร์จคลิกชาร์จแล้วก็ AI ทดสอบ AI ครับเนี่ยครับตอนนี้มือถือชาร์จคลิกชาร์จไป 0.5 แอมป์นะครับทีนี้ผมก็จะปรับกระแสเรื่อยๆว่าเขายังจ่าย5แอมป์ได้ไหมได้ครับยังจ่ายได้5แอมป์ก็นั่นแหละครับก็คือ7.2แอมป์นี่ก็เฉลี่ยไปเลยครับ4ช่องเนี่ยถ้าเสียบแค่ชาร์จแค่เครื่อง2เครื่องนี่ก็เหลือครับเหลือครับอันนี้ก็สรุปได้แล้วสรุปก็คือตัวนี้เสียบ AI เสียบพร้อมกันเลยครับเนี่ย4ช่องเนี่ยตัวคลิกชาร์จก็ยังทำงานปกติครับไม่ตัดเป็นระบบธรรมดานะครับยังชาร์จแบบคลิกชาร์จอยู่ส่วน AI ก็แบ่งกันครับ 7.2 แอมป์ก็แบ่งไป3ครับก็ตกประมาณเนี่ยครับ 2.4 แอมป์ที่เขาระบุไว้หรือว่าจ่ายกระแสจ่ายกำลังได้ดีครับตัวนี้ผู้ผลิตไม่หลอกครับเหลือด้วยครับเนี่ยระบุมาแค่3แอมป์แต่จ่ายจริงได้ตั้ง 4.5 แอมป์อะไรอย่างเงี้ยครับเหลือครับครับนี่ผมจะทดสอบใช้นี่นะครับอะแดปเตอร์2ตัวเนี่ยออคีกับเปซิวส์เนี่ยมาทดสอบ S10 พัทครับทดสอบชาร์จ S10 พัทว่าเขาจะชาร์จคลิกชาร์จไหมเป็นชาร์จอะแดปทีฟฟาสต์ชาร์จไหมนะครับตัวเริ่มต้นของเบซิวส์ก่อนครับขึ้นนะครับเห็นไหมครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่46% นะครับแบตเตอรี่ของ Samsung S10 Plus ตอนนี้เขาชาร์จด้วย Fast Charge Adaptive Fast Charge ที่9โวลต์ 0.685 นะครับผมจะเขียนตัวเบซิวส์นะครับชาร์จ9โวลต์ 0.685 นะครับแอมป์ทีนี้ผมจะมาดูของออคีที่ไม่มีเทคโนโลยีอะแดปทีฟฟาสต์ชาร์จนะครับเขาจะชาร์จคลิกชาร์จไหมครับที่โทรศัพท์แจ้งว่าตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ชาร์จนะครับตรวจสอบว่าสายชาร์จและที่ชาร์จเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องหากคุณใช้เคสฟ้าปิดให้ลองถอดออกนะครับประมาณนี้นะครับไม่ขึ้นระบบฟาสต์ชาร์จนะครับนี่ผมเสียบช่องสีส้มนะยังชาร์จที่5โวลต์ 0.5 แอมป์เท่านั้นเองนะครับ
เดี๋ยวผมลองเสียบถอดไหมนี่นะครับเทคโนโลยีไม่รองไม่ซัพพอร์ตกันอย่างนี้ก็ความมั่นใจในการใช้กับมือถือเราเนี่ยเราก็ไม่กล้าใช้นะครับแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเขารองรับ Adaptive Fast Charge ในเมื่อใช้ตัว USB Loader Test เขาก็ขึ้นอยู่ว่าเป็น Adaptive Fast Charge ตัวนี้ไม่ขึ้นเขารองรับแค่คลิกชาร์จ 3.0 กับ 2.0 แต่ Samsung Exynos เนี่ย CPU Exynos เนี่ยเขาไม่รองรับพวกคลิกชาร์จ 3.0 2.0 เหมือนพวก Snapdragon เพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ตัว Adaptive Fast Charge ลองดูอีกครั้งหนึ่งแบตเตอรี่ 46% ครับตอนนี้เห็นไหมครับขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเสียบชาร์จที่รถยนต์เนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถยนต์เนี่ยเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าตอนเราเสียบที่ชาร์จไว้อย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราใช้ที่รถยนต์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นช่องจุดบุหรี่เวลาสตาร์ทเครื่องหรือหมุนกุญแจไปช่องไอ้ตรงตำแหน่ง ACC เนี่ยเขาก็เหมือนกับเราจ่ายอันนี้ให้นะครับบางทีก็ขึ้น5โวลต์ชาร์จด่วนบางทีก็ขึ้นไม่ขึ้น5โวลต์ชาร์จด่วนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันผมว่าการสื่อสารของระบบคลิกชาร์จเนี่ยยังไม่ลงตัวครับแต่ถ้าเราใช้ตัวของเนี่ยที่เขารองรับคลิกชาร์จ Adaptive Fast Charge เนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่านะครับเขาจะทำงานได้คลิกชาร์จตลอดไปแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะขึ้นคลิกชาร์จมาเลยครับมาทดสอบตัวเล็กครับตัวนี้ก่อนครับรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรไม่บอกครับแต่ที่เขาระบุคือนี่เห็นไหมครับช่องบนตามลูกศรที่ชี้นะครับช่องบนเนี่ย 2.1 แอมป์ลูกศรชี้ไปข้างล่างก็คือช่องพอร์ตข้างล่างเนี่ย1แอมป์นะครับทดสอบตัว2แอมป์ก่อนเลยช่องบนตัว2แอมป์นี่นะครับทดสอบตัว2แอมป์ก่อนว่าได้จริงไหมนะครับนะครับแรงดันออกมา5โวลต์ 5.2 โวลต์ทดสอบที่2แอมป์นะครับ2แอมป์แล้วก็ปรับแรงดันมาให้ทำงานที่5โวลต์ก่อนเอาที่6โวลต์เพื่อเป็นมาตรฐาน6โวลต์ตัวนี้6โวลต์ได้แค่ 4.6 นะครับไม่ถึง5ตายกระแสคงไม่ไหวนั่นนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเพิ่มไป7ไป8สัก8โวลต์ก่อน8โวลต์ตัดครับตัดแต่8โวลต์ก็คือแรงดันออกนะครับแต่จ่ายกระแส2แอมป์ไม่ไหวตัดนะครับเดี๋ยวลดกระแสลงก่อนลดกระแสลงนะครับผมจะลดสัก1แอมป์ก่อน1แอมป์ตกนะครับตกเหลือ3โวลต์1แอมป์ยังไม่ได้เลยครับเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าตัวนี้ต้องใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์ขึ้นไปอย่างเดียวครับไปใช้กับพวกแบตเตอรี่6โวลต์9โวลต์ไม่ได้ครับเนี่ยปรับมา13โวลต์นะทดสอบตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับทดสอบ1แอมป์ครับนี่จ่ายได้ครับเห็นไหมครับ5โวลต์แล้วก็ 0.99 คือ1แอมป์ทดสอบกระแสปรับขึ้นไปเรื่อยครับตกเลยครับ1แอมป์กว่า1
ไม่ถึง 1.1 เลยครับเนี่ยประมาณว่า1แอมป์เลยครับจ่ายได้แค่1แอมป์ครับเนี่ยแล้วเขียนบอกว่าช่องบน 2.1 แอมป์นะครับที่จริงได้1แอมป์แค่นั้นเองครับอันนี้หลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงผู้บริโภคเลยครับเนี่ยช่องนี้ไม่ติดเลยครับช่องข้างล่างใช้ไม่ได้ครับเนี่ยไม่ติดเลยใช้ได้แต่ช่อง 2.1 แอมป์ครับช่อง1แอมป์ใช้ไม่ติดเลยจ่ายกระแสจริงได้1แอมป์ด้วยไม่ถึง 2.1ช่องข้างล่างนี่ครับโอ้โหนี่แหละครับของไม่มีคุณภาพของไม่มีห่อครับอันนี้ไม่ผ่านครับเอาอีกตัวครับ BY01 อะไรไม่มีห่อแต่บอกว่า12โวลต์เข้า12 24ได้เรียกราคาออก5โวลต์1แอมป์1000มิลลิแอมป์ก็คือ1แอมป์นะครับถ้าหน่วยเต็มมีอะไรมาทดสอบผมก็จะทดสอบให้ดูครับอันนี้5โวลต์นะครับ1แอมป์ดับครับ1แอมป์ดับแต่ที่ตัวบอกว่า1แอมป์นะอะไรอย่างงี้ครับไม่ไว้ดับครับผมจะทดสอบผมเคยเจอตัวนั้นคือตอนนั้นผมวัดได้แค่250มิลลิแอมป์เอา250มิลลิแอมป์เริ่มต้นแล้วกันนะครับแล้วแรงดันลดลงไปเรื่อยว่าเขาเริ่มทำงานที่เท่าไหร่นี่ก็ยังตันก็แสดงว่าเหมือนกันกับตัวนี้ครับต้องทำงานที่12โวลต์อย่างเดียวต่ำกว่านี้จ่ายกระแสไม่ไหวครับแรงดันตกนะครับจ่าย250ไหวครับจ่ายได้นี่เพิ่มครับเพิ่มการดึง3 400 500มิลลิแอมป์500มิลลิแอมป์ไหวครับได้ครับได้600ไม่ไหวก็สรุปตัวนี้แค่ได้500ครับ500มิลลิแอมป์ไม่ถึง1แอมป์ครับนะครับจะแค่500มิลลิแอมป์ตัวนี้ก็1แอมป์แต่ระบุ2แอมป์ตัวนี้ระบุ1แอมป์แต่ได้500มิลลิแอมป์ได้ 0.5 แอมป์นะครับสเปคลดไปครึ่งหนึ่งนี่นะครับของมีห้อของที่มีเกียรติดีหน่อยเขาก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีหน่อยก็ตามราคานะนะตัวนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ปี16ครับเนี่ย2016ซื้อมาจากลาซาด้าราคา569บาทครับตอนนี้น่าจะลดราคานะตอนซื้อมาใหม่ซื้อมาใช้กับโน้ต4 Samsung Galaxy Note 4ก็ใช้แล้วเจอปัญหาครับเพราะว่าเขาไม่รองรับ Adaptive Fast Charge ทำให้ชาร์จมือถือโน้ต4ผมนี่แบตเสื่อมไปลูกนึงครับตอนแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 50% ผมไปชาร์จในยนต์แล้วไปเสียบช่องคลิกชาร์จเนี่ยครับพบว่าแบตเตอรี่ร้อนมากเลยครับร้อนแบบโอ้แทบจับไม่ได้ประมาณว่าเทคโนโลยีตัวนี้ข้างในนี่เขาไม่รับรู้ว่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่อ่ะเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่มีเทคโนโลยี Adaptive Fast Charge เหมือนตัวนี้จะรองรับ Adaptive Fast Charge เขาจะสามารถมือถือบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่เริ่มร้อนแล้วนะคุณช่วยลดแรงดันลดกระแสชาร์จมาหน่อยอันนี้เขาจะรับรู้ได้แต่ตัวนี้ไม่มีเทคโนโลยี Adaptive Fast Charge พอมือถือส่งคำสั่งมาว่าให้ลดแรงดันให้ลดกระแสชาร์จนะแบตเตอรี่ร้อนแล้วเขาไม่รับรู้ครับเขาก็จะชาร์จคลิกชาร์จต่อไปนั่นแหละครับการชาร์จคลิกชาร์จถ้าระบบไม่ซัพพอร์ตกันเนี่ยจะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าผมจะไม่ใช้กับ Samsung Galaxy S10 Plus ผมจะใช้ตัวนี้ว่า Samsung Galaxy S10 Plus เนี่ยรองรับแค่ Adaptive Fast Charge ด้วยขนาดโน้ต4รองรับคลิกชาร์จ 2.0 ด้วยนะครับตัวนี้ก็คลิกชาร์จ 2.0 แต่เขายังสื่อสารกันยังประมาณว่า
สื่อสารเรื่องอุณหภูมิของแบตเตอรี่ยังไม่ลงตัวครับผมว่านะผมเลยไม่กล้าใช้ครับตอนนี้ถ้าจะใช้ก็ใช้ช่องนี้ครับพวกช่อง AI เนี่ยที่จ่ายกระแสได้ทั้งสูงเนี่ยเหมาะเลยครับเหมาะกับชาร์จมือถือได้พร้อมๆกันเนี่ยช่อง AI เนี่ยส่วนถ้าจะชาร์จด่วนชาร์จอะไรผมใช้ตัวนี้ดีกว่าถ้าใช้แบบแค่คน2คนนะหรือใช้แค่คนเดียวส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกนี้เนี่ยครับของกิ๊กของทุกอะไรทุกอย่าง20บาทของก้องแก๊งเนี่ยครับเนี่ยตามตลาดนัดตามอะไรเนี่ยของจีนแบบไม่มีแบรนด์เนมเนี่ยแนะนำว่าอย่าซื้อมาใช้เลยครับ500มิลลิแอมกับ1แอมเนี่ยมันสำหรับมือถือรุ่นเก่ามากเลยครับรุ่นเก่าๆเลยชาร์จทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เต็มครับเนี่ยแค่500มิลลิแอมกับ1แอมแถมยังมาหลอกได้ว่าช่องบนนะนี่ครับช่องบน 2.1 แอมป์นะช่องล่าง1แอมป์นะยังไม่แบ่งด้วยว่าเออช่องนี้เท่าไหร่ทำเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีดีมากอะไรประมาณนี้ครับเหมือนกับพวกอย่างเงี้ยเนี่ยแบ่งช่องนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเสียบจริงๆว่าจริงช่องบนได้1แอมป์แต่ช่องล่างไม่ได้ต่อครับไม่ได้ต่อวงจรภายในด้วยซ้ําเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยหลอกขายส่วนนี้ก็เขียนหลอกเหมือนกันครับเนี่ยบอกว่า1แอมป์แต่จ่ายจริงได้แค่500มิลลิแอมป์เดี๋ยวผมแกะให้ดูครับอะไรอยู่ข้างในของที่ไม่ได้คุณภาพสปริงออกไปแล้วมีฟิวหรือเปล่าไม่มีฟิวด้วยครับไม่มีฟิวภายในด้วยประหยัดต้นทุนในการผลิตนะครับไม่มีตัวฟิวป้องกันด้วยพวกนี้พวกยี่ห้อเขาจะมีฟิวนะมีฟิวอยู่ข้างในเป็นฟิวที่ติดอยู่กับแพดบอร์ดอะไรเนี่ยครับเป็น IC ธรรมดาเป็น IC DC to DC ธรรมดานี่ครับเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้นะครับตัวนี้เขาอาจจะลดไซส์ลงลดขนาดลงเพื่อให้บอร์ดมันเล็กลงแต่ก็ยังมีวงจรคล้ายๆกันครับมีเนี่ยมีคนลวดมี IC converter ก็คือแปลงเนี่ยครับถ้าแปลเป็นไทยก็ตัวแปลง DC ไปยัง DC นะครับก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กน้อย RC IC พวกนี้อย่างเงี้ย8ขาเนี่ยจ่ายจริงได้แค่1แอมป์หรือ500มิลลิแอมป์แค่นั้นนะครับไม่ถึง2แอมป์หรอกถ้าเทคโนโลยีของ IC เล็กๆอย่างเงี้ยวงจรไม่เยอะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกันครับ48คาอย่างเงี้ยมี AL ตัวหนึ่งกดลวดเป็น switching DC to DC converter จ่ายได้แค่500มิลลิแอมป์ถึง1แอมป์ครับ2แอมป์ไม่ไหวมาดูอีกตัวนี้ครับที่หลอกแกะยังไงไม่รู้ก็อะแดปเตอร์ทุกวันนี้ราคาไม่แพงครับไม่เหมือนสมัยก่อนอะแดปเตอร์ราคาแพงก็ต้องใช้แต่ทุกวันนี้ราคาถูกๆเนี่ยครับก็พอกันเลยเห็นไหมครับก็มี AC 8ขาคอนเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งมีสปริงมีอะไรคล้ายๆกันส่วนตัวนี้อันนี้มีต่อนะครับขาบวกขากาวเนี่ยเขาจะอยู่ซ้ายกับขวาส่วนขาดาต้าก็อยู่ตรงกลางไม่ใช้ลอยไว้ส่วนอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งครับทำไมไม่ติด
ไหมครับถ้ามันไม่ติดก็เพราะน่าจะบอดรวมหรือเปล่านะทำไมไม่ติดนะครับก็เชื่อมถึงกันนะ2แอมป์เท่ากันนั่นแหละจริงๆมันก็1แอมป์เมื่อตะกัวก็ไม่หลวมนะนะครับนี่ครับของดื้ออาจจะเป็นที่ขาไม่แน่นขาหลวมใช้ไม่ได้ครับโอเคครับการทดสอบก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวมีอะไรมาทดสอบมาพิสูจน์มาทดสอบประสิทธิภาพให้ท่านดูอีกผมจะนำมาเสนอเรื่อยๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ